สวัสดีครับ1นาทีกับกรมวิทยาศาสตร์บริการขอพาทุกท่านมารู้จักกับบริการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารประเภทพลาสติกครับโดยกลุ่มวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียนจะมีหน้าที่ให้บริการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารตามมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานของประเทศคู่ค้านั่นเองครับทุกวันนี้วัสดุสัมผัสอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในแต่ละวันเราต้องรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนในอาหารได้ครับเนื่องจากกระบวนการผลิตพลาสติกใช้สารเคมีในการผลิตที่หลากหลายจึงทำให้อาจมีสารเคมีจากผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายลงสู่อาหารในปริมาณที่เป็นอันตรายได้ดังนั้นการทดสอบความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารจึงมีความสำคัญกับทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งเลยครับทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยผู้ประกอบการสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.รวมไปถึงส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อย่างสะดวกครับผู้ที่ต้องการขอใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือ call center 02-201-7000หรือทางเว็บไซต์และ Facebook ของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เลยครับกรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีครับ